เริ่มต้นด้วยการอัปเดตอาการมือขวาของท่านนายกอักเสบกันหน่อยนะครับอาการมีตั้งแต่เมื่อ4มีนาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยคณะแพทย์นะครับได้มีการแถลงอาการล่าสุดของท่านนายกนะครับโดยท่านนายกเองเนี่ยมอบหมายให้ทางผอ.แล้วก็ทีมศัลยกรรมฝากอัปเดตอาการแล้วก็มีการฝากขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยนะครับที่เป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีถึงอาการป่วยที่เกิดขึ้นโดยพลตรีทำรงโรจน์เต็มอุดมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็เป็นผู้แถลงนะครับบอกถึงปัญหาที่ทำให้ท่านนายกเนี่ยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการอักเสบที่มือข้างขวาที่มีอาการบวมแดงซึ่งก่อนหน้าเนี่ยนายกทำการรักษาแบบผู้ป่วยนอกมาแล้ว2วันแต่ว่าอาการเนี่ยยังไม่ทุเลานะครับก็เลยเป็นที่มาครับที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ยาปฏิชีวนะทางคุณหมอเนี่ยมีการตรวจคลื่นแม่เหล็กของมือข้างขวาด้วยนะครับแล้วไปเจอว่ามีน้ำเหลืองข้างอยู่ตรงที่มือตรงจุดที่บวมทางทีมแพทย์เองเขาก็เกรงว่าจะเป็นการอักเสบติดเชื้อมีน้ำเหลืองติดเชื้ออยู่นะครับถ้าเกิดปล่อยไว้จะเป็นหนองได้ก็เลยตัดสินใจทำหัตถการเล็กๆก็คือการเปิดแผลที่มือของท่านนายกเพื่อระบายเอาน้ำเหลืองที่อักเสบติดเชื้อออกหลังจากนั้นก็ทำการเย็บแผลเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาการของท่านนายกเป็นปกติทีมแพทย์ก็แนะนำว่าช่วงนี้นายกใช้มือให้น้อยลงไปก่อนทีนี้นักข่าวก็ถามว่าโอ้อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงขั้นต้องงดภารกิจสำคัญในช่วงนี้หรือไม่ผอ.บอกว่าไม่นะครับท่านนายกสบายดีแล้วก็ไม่นานคาดว่าน่าจะกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันนี้นะครับแล้วถามว่าเอาโรคที่นายกเป็นอยู่เนี่ยมันเรียกว่าโรคอะไรกันแน่ผอ.บอกแบบนี้ครับว่ามันคือการอักเสบติดเชื้อของมือซึ่งไม่ใช่เกาต์เทียมนะครับคือก่อนหน้ามันก็มีรายงานออกมาเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นสาเหตุของเกาต์เทียมซึ่งผอ.ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็แต่สาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยของการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุหลายปัจจัยสิ่งที่จะทราบได้ก็คือรอผลการตรวจน้ำเหลืองที่ผ่าเปิดแผลเอาน้ำเหลืองออกมาไปส่งตรวจอยู่ณขณะนี้ก็ต้องรอผลแลบอยู่เนี่ยนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามต่อครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าช่วงนี้ที่สาเหตุนายกป่วยเนี่ยเป็นเพราะนายกท่านทำงานหนักแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันตกผอ.บอกว่าไม่มีครับท่านรีแลกดีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าถามว่าเอางานไปทำด้วยหรือเปล่าก็ช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการพักผ่อนอยู่นะครับค่ะก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะหมอติดตามอาการอยู่คุณผู้ชม